TRIO คิดแล้วต้องทำกลับมาครับในช่วงสุดท้ายของรายการดูสวีทนะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปแฮงเอาท์นะก็จะไปดูกันนะครับว่าหนุ่มๆสาวๆเนี่ยจะคิดยังไงเวลาที่มีพวกโรคจิตโทรมาขอเซ็กซ์โฟนเนี่ยนะครับในโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยนะครับกับบรรยากาศปาร์ตี้ Into the Wild นะครับของ Leo Beer เราพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าครับโอ้ยเกิลเซ็กซี่ทุกคนเลยอ่ะมาต้องบอกเลยนะครับบรรยากาศด้านในนี่กำลังแบบโอ้โหร้อนละอุสาวสาวเซ็กซี่โชว์ของเซ็กซี่เรียวเกิลนี่ผมบอกครับใครไม่ได้มาดูครับพลาดมาหันจริงๆแต่ว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับผมมีคำถามมาถามสาวๆภายในงานนะฮะ Into the Wild นะครับผมของเรียวครับอยากจะถามสาวๆเหลือเกินถ้าวันนี้ครับเธอกลับบ้านไปถึงบ้านปุ๊บเจอผู้ชายครับโรคจิตโทรหาเธอขอเซ็กโฟนกับเธอเธอจะทำอย่างไรวันนี้ต้องไปหาคำตอบกันครับกับผมครับผม We are Leo คิดแล้วต้องทำครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ครับเข้าไปข้างในหรือยังยังค่ะเพิ่งมาถึงค่ะเพิ่งมาถึงเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยบรรยากาศข้างในสนุกมากครับผมคุณอะไรนะฮะน้ำข้าวคุณน้ำข้าวโอ้โหน่าพาไปซาวเหลือเกินนะฮะคุณน้ำข้าวครับผมมีคำถามมาถามครับถ้าวันนี้มีผู้โรคจิตโทรมาหาคุณและขอเซ็กโฟนกับคุณคุณจะทำยังไงเล่นด้วยเลยจริงป่ะก็จิตกว่าไงเคยเจอไหมเคยแล้วเล่นยังไงอ่ะไม่ก็แบบไม่ได้เล่นยังไงแต่คือแบบเคยโทรมาแต่ว่าถ้าเหมือนเราแบบกดวางอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนเราควานเรื่อยๆเราก็แบบเล่นใส่มานะทำทงทำเสียงอะไรไปอย่างเงี้ยให้จิตกว่าแบบเป็นบ้าหัวล้อใส่อย่างเงี้ยสมมติผมโทรไปหาคุณฮัลโหลน้ำข้าวเหรอไม่ไหวแล้วเนี่ยน้ำข้าวจะทำไงหัวล้อค่ะไหนบอกจะเล่นด้วยไงหัวล้อใส่ไม่ค่ะไม่ไหวอะค่ะโอเคช่วยไหมคะช่วยด้วยช่วยด้วยจะตายแล้วหรอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับบีค่ะคุณบีครับวันนี้ฮะมางานลีโอต้องถามคุณบีก่อนถ้าวันนี้คุณบีเป็นเสือคุณบีจะเป็นเสือแบบไหนฮะเซ็กซี่ก็ได้ค่ะเสือแบบเสือเซ็กซี่เลยอ่ะดูจากชุดนะครับผมก็รู้อยู่แล้วนะฮะเธอเป็นเสือแบบสาวเซ็กซี่แบบเป็นเสือซุ่มนะฮะซุ่มตลอดเลยยังไม่ได้อะไรสักทีอ่ะครับผมวันนี้มีคำถามมาถามครับถ้ามีพวกโรคจิตโทรมาเซ็กโฟนกับคุณจะทำยังไงด่าแล้วก็วางเลยค่ะจริงมั้ยเคยเจอไหมไม่เคยค่ะเขาบอกผู้หญิงส่วนใหญ่จะเจอไม่เคยจริงมั้ยปกติไม่ให้เบอร์ใครเลยไอ้พวกนี้มันชอบซุ่มมันชอบแรนดอมมาหาเราแล้วถ้าวันนึงคุณเจอคุณจะทำไงวางไปเลยกดวางเลยค่ะครับผมนะฮะถ้าโทรมาอีกบล็อกเลยสวัสดีครับคุณอะไรฮะคุณฝ้ายค่ะคุณฝ้ายนะครับผมมีคำถามมาถามคุณครับถ้าวันนี้ครับพวกโรคจิตโทรมาขอเซ็กโฟนกับคุณจะทำยังไงพ่อก็ไม่อยู่บ้านครับผมเอ้ยสอนอใกล้ๆ RCA มีพอดีเดินไปสอนอพี่ครับแล้วบอกแป๊บนึงรอแป๊บนึงยืนอ๋อหรอยืนให้สอนอฟังยืนให้พี่นะอ๋อหรอเฮ้ยแล้วถ้าเกิดแบบอยู่ในบ้านเลยอยู่ในบ้านเลยนะไม่มีใครเลยแล้วก็โทรมาอย่างเงี้ยเคยเจอไหมไม่เคยค่ะแล้วถ้าเจออย่างเงี้ยอยู่ในบ้านคนเดียวคุณจะทำไงวางดิครับผม ดูจากลักษณะเสือตัวนี้ดุมากจริงๆ สวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจดาวนี่ดีเจดาวมาอยู่กันตรงนี้อยากถามข้างในนี่เดี๋ยวดีเจดาวจะเปิดแผ่นสไตล์ไหนฮะก็เป็นเพลงที่แบบทุกคนรู้จักก่อนไงเพราะว่าดาวเป็นเด็กใหม่เรียกว่าเป็นเด็กใหม่ของวงการนี้เลยเราต้องเปิดเพลงที่เขาแบบชอบๆก่อนลองเอาเพลงที่เขาชอบๆโดนๆก่อนแล้วมีแย่งรุ่นพี่ก่อนแล้วมีอะไรที่แบบเซ็กซี่มาโชว์ไหมวันนี้เซ็กซี่เหรอเขาบอกว่าดีเจต้องเป็นแบบเซ็กซี่นะเวลามาเปิดแผ่นแบบ EDM อะไรอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าต้องติดตามดีกว่าจริงมากถ้าพูดตรงนี้มันก็ไม่เห็นภาพต้องติดตามดีกว่าจะแบบไปทางไหนเอาละเข้าไปทางไหนถ้าเกิดใครไม่ได้มาก็เอาไว้คราวหน้ามาจัดกันได้แต่มีคำถามมาถามถ้าวันนี้เดี๋ยวดาวกลับบ้านปุ๊บกำลังจะนอนมีโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นพวกโรคจิตโทรมาขอเซ็กโฟนกับดาวน้องดาวครับไม่ไหวแล้วช่วยพี่ด้วยจริงเหรอน้องดาวจะทำไงหนูบอกว่าโอ้พี่ของพี่เล็กอย่ามายุ่งกับหนูเลยโอ้ยพี่เล็กแต่พี่ขยันนะขยันแต่ไม่ใครแต่ขยันแต่ไม่ขยับแต่ไม่ต้องมายุ่งดีกว่าโอ้แต่พี่อะขยับได้ทั้งคืนโอ้ยขยับแต่ไม่สู้ลมโอ้สู้สิสู้ลมด้วยสู้ยังไงก็สู้ไม่ถอยเชื่อดีถ้าหนูสู้กว่าอีกวางไหมวางไหมจะวางไหมวางดีๆเลยล่ะอ๋อเหรอนึกว่าจะคุยต่อเนี่ยนะวางตั้งแต่เป
ประโยคแรกที่มันถามแล้วอ๋อเหรอเห็นเมื่อกี้แกก็คุยกับฉันต่อไปเรื่อยๆอันนั้นพี่ไงอ๋อเหรออ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้พี่จะโทรไปขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรฮะนินค่ะคุณนินครับผมมีคำถามมาถามคุณแบบไม่ยากไม่เย็นนะฮะตอบกันง่ายๆวันนี้ถ้าพวกโรคจิตโทรมาขอเซ็กโฟนกับคุณจะทำยังไงฮะปล่อยมันเลยค่ะแล้วปล่อยให้มันเซ็กไปใช่พอหรือยังคะสุดท้ายอ๋อเหรออ๋อยังเลยอ่ะอีกนิดนึงช้ามากเลยค่ะแค่นี้นะคะโอ้ยคุณจ๋าครับผมมีคำถามมาถามครับวันนี้ฮะเดี๋ยวคุณจะเข้าไปข้างในคุณเป็นแม่เสือแบบไหนครับขอแบบเสือยั่วแล้วกันเสือยั่วเลยเหรอปกติยั่วบ่อยไหมก็นิดนึงค่ะไม่บ่อยค่ะครับผมนะฮะไม่บ่อยนะไม่บ่อยค่ะโอกาสไหนที่คุณจะยั่วเดินเข้าไปข้างในเจอคนหล่อที่ยั่วเลยค่ะว้าวโอ้ยเดี๋ยวเราอาจจะได้เจอกันข้างในนะฮะเอออ่ะตอนนี้เลยไหมคะอะไรนะงั้นยั่วตอนนี้เลยเอาเลยได้ไหมล่ะครับผมยืนรออยู่ตั้งนานแล้วนะฮะไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวจะเคลียร์นะฮะอ่อนเพลียจะพูดแล้วอ้าวมีคำถามมาถามครับถ้าวันนี้เจอพวกโรคจิตโทรมาขอเซ็กโฟนกับคุณจะทำไงฮะก็คงจะนิ่งอะค่ะแล้วก็แบบว่าปล่อยให้เขาคุยไปของเขาคนเดียวอ๋อแล้วถ้าเกิดไม่ไหวแล้วคุยกับผมหน่อยสิอ๋อไม่ว่างค่ะเออง่ายดีแล้วตอบไปเลยไม่ว่างเออไม่อยากคุยก็วางไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรฮะกุ๊กไก่ค่ะคุณกุ๊กไก่ครับผมมีคำถามมาถามคุณครับถ้าวันนี้มีพวกโรคจิตโทรมาหาคุณขอเซ็กโฟนกับคุณจะทำยังไงฮะเซ็กโฟนกลับเลยจริงมะจริงถ้าแบบฮัลโหลกุ๊กไก่เหรอทำอะไรอยู่ไม่ไหวแล้วเนี่ย กุ๊กไก่ทำไงเล่นกลับเลยเล่นอ้าไปเลยอ่ะหรือว่าฮัลโหลกุ๊กไก่ช่วยหน่อยไม่เคยไงไม่เคยเหรอไม่เคยผมแนะนำให้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้กับผมเดี๋ยวคืนนี้ผมจะฮัลโหลกลับมาถามดีกว่านะครับมาหลิงดีกว่าว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ชายโรคจิตโทรมาขอมีเซ็กโฟนค่ะหนูจะทำยังไงใช่เคยไหมในชีวิตที่เคยเซ็กโฟนเคยเซ็กโฟนไหมไม่รู้เรียกเซ็กโฟนหรือเปล่าไหนๆเป็นไงก็แบบเธอตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่ะนอนดิอยู่ชุดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใกล้เคียงใกล้เคียงก็ใกล้เคียงมาแล้วบอกว่าเฮ้ยรู้สึกแบบอยากนั่งคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยไม่เป็นอ่ะเซ็กโฟนมันจะมาแบบว่าดุเดือดเลยอธิบายเลยว่าตอนนี้เขากำลังลูดเล่นอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเลยพี่จ้ากี่ครั้งพี่จ้าเคยกี่ครั้งพี่ไม่เคยไม่เคยนับยากบ้าเหรอแต่ว่าเคยมีคนโทรผิดมาหาพี่แล้วใช่พี่ก็เลยลองฟังดูหูแม่งก็สาวยาวเลยเป็นผู้หญิงโทรมาแล้วก็แบบพี่ต้นเหรอพี่ต้นกูก็ตอนแรกหลับอยู่ดึกแล้วหลับอยู่เอาไงโอ้ยเสียงพี่ได้นะพี่ต้นมึงเสียวจังเลยอะไรอ่ะมึงต้องอะไรเนี่ยกูว่าเอออหอมหมกกับมันไปโอ้ยาวอีนี่ยาวเฮ้ยหลิงเคยเจอเล่นยาวเลยหลิงเคยเจอเหมือนกันทำเสียงว่าเราเหมือนมันกำลังสาวอยู่อ่ะคือตอนนี้เราแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเธอทำอะไรอยู่อ่ะอยู่ชุดไรอ่ะเธอถามหนูว่าอยู่ชุดไรอยู่ชุดนอนดิแล้วทำอะไรอยู่นางกับใครอ่ะแล้วเสียงแบบผื่นกาวมากแบบนี่เราไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วเราเล่นไปกับมันด้วยไหมหรือไงก็แบบเรายังไงต่ออ่ะแบบนั่นเนี่ยเธอเราเอามือจับนมสิอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเรากำลังเอามือทำอย่างนี้อย่างนั้นอยู่นะแล้วความเบิร์นนี่เธอคณะเริ่มแล้วแบบอันนี้มันไม่รู้ไงว่าชอบอันนี้ปล่อยไปแล้วมันจบที่ตรงไหนหนูวางสายอันนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เราไม่มีใบย่าเลยอย่างน้อยรอให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวนี้คอไลน์มาชักว่าให้หนูดูเหรอคอไลน์ไอ้เนี้ยเฟซบุ๊กเออแบบเห็นชัดๆเลยอ่ะแล้วหนูก็แคปไม่ทันตกใจแบบทำไมช่วงนั้นแบบทำไมวะทำไมถึงไม่คือหมายถึงว่าแบบเป็นมันสาดลงมาอย่างเงี้ยเฟซคอลอะไรเนี่ยเหรอไอ้คอเฟซไทม์เฟซไทม์เฟซไทม์เฟซของเฟซบุ๊กนะส่องอย่างเงี้ยแล้วมันก็อย่างเงี้ยเออแล้วแบบหลิงแบบมันซับโยอยู่เปล่าโยโยไม่อะโอ้เห็น EDM อยู่เปล่าเห็นเป็นล่ำเป็นสันเลยเดี๋ยวนี้ในเฟซบุ๊กก็มีแบบส่งแบบอันนั้นมาให้ดูทีเด็ดยังดูว่ายังมีอยู่ไม่ได้ลบเพื่อนผมก็ส่งกันอย่างเงี้ยแล้วมันมีอายมั้งหรอส่งมาให้ดูแล้วแบบเดี๋ยวว่างนะคืนนี้ว่างเดี๋ยวคืนนี้พี่ไลน์ไปหาเลยคืนนี้พี่ไลน์ไปหานะจะส่งของให้น้องดูเหรอครับซับโยซับโยหลุดกุญเชียร์จริงจริงหลิงก็แบบเฮ้ยดูอยู่สัก1 นาทีอ่ะแล้วมันก็แบบมีเสียงด้วยนะแบบ
อย่างเงี้ยแต่มันไม่เห็นหน้าเราไม่เห็นแสดงว่าเราก็ต้องมีเฟซบุ๊กมันดิมันเห็นหน้าหนูมันเห็นหน้าหนูดีเพราะหนูว่าดูอย่างงี้ใช่ป่ะสักพักหนูก็แบบทําแบบว่ามันแม่งหนูก็เลยแบบเอาอย่างเงี้ยเต็มขั้นแล้วหนูก็ดูมันสาวอย่างเงี้ยเออแล้วสักพักหนูก็กดปิดแล้วกูไม่รู้จะด่าอะไรอ่ะจะให้มันเห็นหน้าหนูให้มันด่ามันก็ยิ่งสะใจป่ะเออไม่รู้จะเล่นอะไรกับมันน่ะอ่ะเอาละครับท้ายนี้ต้องถามดีกว่าว่ายังมีอะไรมั้ยที่เราคิดแล้วเรายังไม่ได้ทําแต่อยากทําในชีวิตของเราชีวิตของเราไม่ต้องเป็นเรื่องซีเรียสใหญ่โตก็ได้อยากซื้อกระเป๋าใบใหม่อยากไปเที่ยวคนเดียวหมายถึงไปเที่ยวต่างประเทศหรือประเทศต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยต่างจังหวัดด้วยทำไมไปเที่ยวคนเดียวเออแล้วไม่ไปอ่ะอ้าวก็อยากไปแล้วมันไม่ได้ถามไงพี่ก็คือแบบมันกลัวทุกสิ่งอย่างกลัวแบบเฮ้ยไปคนเดียวแล้วจะเป็นยังไงเออทำไม่ถูกแล้วจะปรึกษาใครเอออันโทรศัพท์ก็ไม่ได้ถ้าอยู่ต่างประเทศใช่ป่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเดินทางยังไงนี่ไม่เคยไปนั่นก็ไม่เคยไปสมมติว่าเราไม่ได้เปิดโรมมิ่งไงเราก็เปิดไปสิเออเราจะสมมติว่าเราไม่ได้เปิดทำไมล่ะอันนี้คือการสมมติไงอันนี้คือการสมมติแบบกลัวแบบทุกสิ่งแบบเฮ้ยเปิดโรมมิ่งไปแล้วมันโรมมิ่งไม่ใช้ไม่ได้โรมมิ่งอีกครึ่งวันใช้ได้เคยไปนะอีกครึ่งวันไม่ใช้ได้อ่ะอืมเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปถึงแล้วแบบไปประเทศที่ไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มีไลน์แล้วเล่นได้ตลอดอืมอันนั้นนะอันนั้นเมื่อก่อนเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็แบบอยากไปตอนนี้ก็ยังอยากไปแล้วอยากไปประเทศไหนมากที่สุดเอาใกล้ๆบ้านเลยพม่าไม่เคยไปเลยพม่าพม่าเออก็สมควรจะกลัวไปเลยเอาจริงๆอยากไปพม่าจริงนะแต่ไม่เคยไปกลับก็แบบไม่เอาดีกว่าเชิญเพื่อนดีกว่าเป็นคนที่ครับผมมีความคิดที่อยากทำที่แปลกมากครับผมอยากเที่ยวคนเดียวอยากไปพม่าแล้วก็ไปเช้าเย็นกลับถ้าอย่างนั้นก็อย่ามัวรอช้าแล้วกันนะครับก็คิดแล้วก็ต้องทำให้ได้นะครับนี่คือสโลแกน V R L O ใช่แล้วแล้วต้องทำครับครับผมอ่ะเดี๋ยวให้น้องฝากผลงานหน่อยละกันนะฮะว่าเดือนนี้ถ้าเกิดอยากเจอน้องหรือว่าอยากจะเห็นน้องนะฮะติดตามได้ที่ไหนบ้างก็ผลงานนะคะเดือนธันวาก็เป็นผลงานถ่ายปฏิทินของหลอดไฟโมบิลนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะติดตามดูหลอดไฟของน้องก็ทั้งหลอดด้วยเฮ้ยสีเขียวเปล่ามากอ่ะชุดแบบยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่าทีมชุดนอนไม่ได้นอนเงี้ยจริงป่ะเออเดี๋ยวพี่จะไปดูหลอดไฟไม่ใช่หนูคนเดียวนะสาวๆอีก4คนเหรอใช่หลอดไฟอีก8หลอดวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องหลินมากเลยนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับ VR Leo คิดว่าต้องทำครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ